The family buddy of your life เด็กที่เป็น easy child เวลาสภาพแวดล้อมที่มันไม่ค่อยดีนะไม่ค่อยเสริมในเรื่องของ EQ เด็กเท่าไหร่เด็กคนนี้ก็อาจจะมี EQ พอประมาณนะไม่ได้แย่มากแต่ก็ไม่ดีอย่างที่ควรจะดีทั้งที่พื้นฐานมาดีในขณะที่เด็ก difficult child เนี่ยแต่ว่าถ้าเราดูแลอย่างดีเด็กคนนี้ก็กลายเป็นเด็กที่สามารถที่จะดูแลตัวเองได้ดีเมื่อโตขึ้นพบกันเช่นเคยนะคะกับเรื่องรับเจ้าตัวเล็กค่ะใน EP นี้นะคะกับรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงวนิดาเปาอินกุมารแพทย์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กับนิ้งนันทิยาจิตตะโสภาวดีค่ะคุณผู้ฟังคะหนิงว่าเวลาที่เราถามคุณพ่อคุณแม่นะไม่ว่าจะยุคไหนก็แล้วแต่ยุคใหม่หรือว่ายุคก่อนหน้าก็แล้วแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่คาดหวังอยากให้ลูกเป็นยังไงร้อยทั้งร้อยค่ะจะต้องบอกว่าอยากให้ลูกเป็นคนเก่งเป็นคนดีเป็นเด็กดีของสังคมใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขเข้ากับคนอื่นได้ขอให้ลูกเป็นคนดีเถอะไม่ว่าลูกจะทำอะไรยังไงพ่อแม่ก็รับได้หมดอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้เนี่ยประโยคสำคัญที่หนิงว่าเป็นส่วนหนึ่งที่คุณพ่อคุณแม่อยากให้ลูกเติบโตขึ้นมาคือการให้ลูกนั้นสามารถจะเติบโตดำเนินชีวิตได้อย่างมีคุณภาพมีความสุขแล้วก็อยู่ในสังคมได้ตรงนี้เนี่ยความสำคัญตรงนี้คุณพ่อคุณแม่จะสามารถสร้างให้กับลูกได้ยังไงบ้างคะคุณหมอคะค่ะสร้างได้ค่ะแล้วก็น่าจะเป็นหน้าที่ของพ่อแม่ทุกคนด้วยนะคะเพราะว่าทุกอย่างที่เป็นพื้นฐานที่ดีอ่ะเขาจะใช้ตลอดชีวิตจริงๆถ้าคุณหนิงพูดถึงความสุขการอยู่ในสังคมเนี่ยหมอคิดว่าอันนึงที่เราคงเคยได้ยินกันมานะคะก็คือเรื่องของ EQ ค่ะ Emotional Quotient นี่แหละค่ะว่าเอ๊ะเราจะสร้างได้หรือเปล่านะทำไมเราเห็นคนบางคนถึงหัวร้อนง่ายจังคนบางคนถึงได้แบบเข้ากับคนอื่นได้ยากจังในขณะที่คนบางคนก็ดูแบบโอ้เย็นใช่ค่ะใครอยู่ด้วยก็รู้สึกว่าทำให้เกิดความสุขความสนุกความร่มเย็นไปด้วยอะไรเงี้ยแล้วเราแบบว่าคนนี้เคยโกรธคนบ้างไหมนะ ทำไมเขาสามารถจะจัดการควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ดีจังใช่ค่ะ ค่ะเขาสามารถจะจัดการเมื่อมีประสบการณ์ที่มีปัญหาได้ด้วยอะไรประมาณนั้นค่ะทีนี้หมอจะบอกงี้ค่ะว่าเวลาที่เราคิดว่าเราจะสร้างเด็กเนี่ยเราอาจจะเชื่อว่าเราอาจจะหมออาจจะพูดทำให้คนรู้สึกว่าคุณจะสร้างเด็กแบบไหนก็ได้แต่จริงๆข้อเท็จจริงสิว่าจริงๆมันไม่เชิงค่ะไม่เชิงหมายความว่าอย่างนี้เด็กทุกคนเกิดมาด้วยลักษณะที่เราเรียกว่ามากับพันธุกรรมของเขามากับสิ่งที่เป็นตัวตนของเขาตั้งแต่เกิดแล้วก็อีกส่วนนึงก็คือการเลี้ยงดูภายนอกที่จะทำให้เขาเติบโตต่อไปมันจะเป็นองค์ประกอบ2 ส่วนค่ะคุณหญิงแปลว่างี้ค่ะสมมุติว่าเด็กคนนึงเนี่ยเกิดมาเป็นลักษณะที่โอ้ยอะไรก็ตามแหกปากร้องตลอดพวก difficult child อะค่ะพวกเด็กๆเลี้ยงยากทั้งหลายกับเด็กอีกคนนึงซึ่งมันจะ easy อะไรขนาดนั้นง่ายมากคือแบบว่าเธอร้องบ้างก็ได้นะอะไรอย่างเงี้ยคือแบบบางคน easy ขนาดที่แบบแม่บอกคือหนูไม่แน่ใจเลยว่าลูกหนูอยู่ดีป่ะเพราะลูกหนูอะไม่ร้องอะพอจับมาเห็นตื่นอยู่กลับมาก็กินนมแล้วหลับต่อทำไมเป็นสบายจังเลยทำไมมันง่ายขนาดใช่ใช่แม่ก็เครียดอีกแม่ก็แบบลูกอยู่ดีหรือเปล่าคะคุณหมอพอมาชั่งน้ำหนักก็ลูกอยู่ดีค่ะพอกินนมอิ่มกินอิ่มนอนหลับได้ดีอะไรประมาณนี้ก็นั่นแหละค่ะแปลว่าจริงๆแล้วเด็กแต่ละคนเนี่ยจะมีพื้นฐานภายในที่ไม่เหมือนกันค่ะคุณหญิงเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราใส่สิ่งแวดล้อมเข้าไปจะเกิดอะไรขึ้นบ้างในกลุ่มที่มีความแตกต่างกันแบบนี้ก็แปลว่าเด็กที่เป็น easy child เวลาสภาพแวดล้อมที่มันไม่ค่อยดีนักมันละหกละเหเร่ร่อนนิดนึงไม่ค่อยเสริมในเรื่องของ EQ เด็กเท่าไหร่เด็กคนนี้ก็อาจจะมี EQ พอประมาณนะไม่ได้แย่มากแต่ก็ไม่ดีอย่างที่ควรจะดีทั้งที่พื้นฐานมาดีในขณะที่เด็ก difficult child เนี่ยถ้าสมมติว่าเราไม่ช่วยดูแลเลยเด็กคนนี้ก็อาจจะค่อนข้างวีนเวียงนิดหน่อยควบคุมตัวเองไม่ค่อยได้หน่อยแต่ว่าถ้าเราดูแลอย่างดีเด็กคนนี้ก็กลายเป็นเด็กที่สามารถค่ะสามารถที่จะดูแลตัวเองได้ดีเมื่อโตขึ้นเพราะฉะนั้นมันก็เลยหมายความว่ามีพื้นฐานบางอันที่เป็นตัวกำหนดเหมือนกันแต่ว่าพื้นฐานที่เป็นตัวกำหนดเนี่ยนะคะแล้วเราเสริมสิ่งแวดล้อมที่ดีเข้าไปทุกคนจะดีขึ้นหมดแต่โดยศักยภาพของตัวเองค่ะเพราะฉะนั้นถ้าสมมติจะมาเปรียบเทียบกันบอกว่าแม่ครอบครัวนี้ไม่เห็นทำไรเลยก็เลี้ยงธรรมดาดุด่าว่ากล่าวไปเรื่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะกับอีกครอบครัวหนึ่งซึ่งดูสนใจเรื่องนี้มากทำให้สภาพแวดล้อมที่ทำให้เด็กเนี่ยจะได้แบบคล้ายๆจะได้มีลักษณะของการดูแลเรื่องอารมณ์ได้ดีทำได้ดีเงี้ยแต่ไม่เห็นดีเท่าเด็กคนแรกสมมติอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าจริงๆมันมีความต่างกันถ้าคุณเลี้ยงดูเหมือนกันเนี่ยเด็กคนที่เกิดมาด้วย difficult เนี่ย
พวกนี้ยากลำบากแน่นอนค่ะเพราะนั้นหมอคิดว่ายังไงก็ตามสิ่งแวดล้อมที่ดีก็ต้องใส่ไปในเด็กไม่ว่าเด็กตัวตนของเด็กจะมีพื้นฐานยังไงก็ตามใช่ค่ะรับรองจะได้ผลที่ดีขึ้นอยู่แล้วค่ะและไอ้สิ่งดีๆเหล่านั้นเนี่ยพ่อแม่จะร่วมสร้างได้ยังไงบ้างคะอย่างนี้เลยค่ะก็คือเหมือนกับทุกครั้งที่เราพูดถึงการเลี้ยงดูเด็กนะคะในเรื่องของการให้เด็กเติบโตในบรรยากาศของความรักมีคนพึ่งพาได้เขารับรู้ได้ว่าเวลาที่เขาเกิดปัญหาเนี่ยคนจะช่วยแก้ปัญหานั้นแล้วก็อยู่กันแบบเหมือนกับแสดงความรักต่อกันมีความมั่นคงอบอุ่นแน่นแฟนเด็กเป็นคนสำคัญของครอบครัวเอาพื้นฐานแบบนี้มาก่อนเสร็จแล้วถ้าจะสนใจเรื่อง emotional เรื่องอารมณ์เนี่ยก็คือการฝึกเรื่องอารมณ์ค่ะแถมไปด้วยการฝึกเรื่องอารมณ์หมายความว่าอย่างนี้ค่ะหมายความว่าเมื่อเกิดอะไรขึ้นเนี่ยให้มีคำศัพท์เรื่องอารมณ์ให้มากขึ้นหนูรู้สึกยังไงบอกแม่สิเด็กอาจจะรู้สึกยังไงหรอในช่วงแรกนึกคำไม่ออกค่ะแต่เราก็จะแบบหนูโกรธใช่ไหมหรือหนูกลัวหนูเสียใจหรือเปล่าหนูน้อยใจใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือคล้ายๆเราพูดคุยกับเขาด้วยภาษาอารมณ์ให้มากขึ้นเขาก็จะสามารถที่จะอ๋ออารมณ์แบบนี้ภาษาคือแบบนี้อันเนี้ยเริ่มที่จะคล้ายๆรู้จักภาษาอารมณ์และรู้จักอารมณ์ตัวเองเพราะว่าจับอารมณ์ตัวเองได้ใช่พ่อแม่ชวนค่ะให้ไปรับรู้อารมณ์ตัวเองประมาณนี้นะคะแล้วเด็กคนนี้ก็จะมีเป็นเด็กที่รับรู้ตัวเองได้เร็วเพราะว่าพ่อแม่ฝึกมาทีนี้เมื่อรับรู้อารมณ์แล้วเนี่ยคือเคล็ดลับซึ่งอาจจะบอกไปหลายรอบแล้วก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีอารมณ์ลบแล้วเรารับรู้มันอะอารมณ์ลบนั้นเนี่ยมันจะลดลงไปทันทีเพราะเราไปจับมันแล้วใช่ค่ะเหมือนคุณหญิงถ้าสมมติว่าในนี้คุณหญิงแบบสมมติว่ามีคนปาดหน้ามีมอเตอร์ไซค์ปาดหน้าทำให้คุณหญิงเนี่ยเบรกแล้วก็เกือบจะชนหรือว่าเกือบจะแบบหักหลบหรืออะไรเงี้ยแล้วคุณหญิงโกรธมากๆเนี่ยนะคะแล้วถ้าคุณหญิงบอกกับตัวเองว่าฉันกำลังโกรธอยู่ความโกรธมันจะลดลงเลยใช่ประมาณนั้นจริงค่ะจริงเพราะฉันตรงนี้เป็นเทคนิคแรกค่ะแล้วถ้าทำไปตั้งแต่เด็กก็จะเก่งมากขึ้นโดยที่เหมือนกับเป็นธรรมชาติของเขาโอเคอันนั้นเป็นสเต็ปแรกนะคะรับรู้ให้เร็วอันที่สองก็คือเทคนิคการปลอบอารมณ์ตัวเองค่ะปลอบตัวเองใช่ค่ะเรากับอารมณ์ไม่สามารถแยกกันได้ถ้าเราจับขึ้นมาสมมติจับก้อนอารมณ์ขึ้นมาแล้วตัวเราเองเนี่ยแหละค่ะปลอบใจมันรูปมันอ๋อรู้ว่าโกรธจากโกรธอะไรเงี้ยนี่ละหาเป็นการปลอบอารมณ์ตัวเองไม่ต้องไปพึ่งคนอื่น ไม่ต้องแบบว่าโพสเฟซบุ๊กอย่างเงี้ยนะคุณหมอโพสเฟซบุ๊กบอกให้คนอื่นปลอบตอนนี้ฉันเสียใจจังเลยอย่างนั้นอย่างนี้เนอะแล้วก็รอให้คนอื่นมาให้คนอื่นแบบปลอบทีนี้พอคนอื่นไม่มาปลอบเสียใจหนักกว่านี้หรือคนอื่นมาสมน้ำหน้าหรือเปล่ากดหัวเราะอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าคนอื่นแบบมีความรู้สึกว่ามันจะเยอะไปไหนเนี่ยมันจะมาค่ำครวญอีกแล้วคืออะไรเนี่ยชีวิตมันแย่ขนาดนั้นจริงหรออะไรเงี้ยเป็นเพราะตัวคุณหรือเปล่าอ่ะเราก็กลายเป็นถูกตัดสินถูกตำหนิอีกนะคะก็อยากโพสต์บ้างก็ได้ใหญ่เยอะแต่เยอะไปผมก็นะมันไม่เอาเราไม่พูดดีกว่าเดี๋ยวเราจะเลยเถิดไปแต่เป็นว่าเขาสามารถจะปลอบใจตัวเองได้ค่ะคือผมจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลายๆเรื่องที่มันก่อปัญหากับชีวิตเนี่ยมันเป็นเพราะอารมณ์จริงๆจำนวนมากกว่าได้3ที่เหตุที่ไม่ควรเกิดเนี่ยหรือว่าสิ่งที่เป็นไปเนี่ยมันเกิดเพราะอารมณ์จริงค่ะคุณหมอค่ะแล้วถ้าเราดูแลตัวนี้ได้ดีมันก็จะทำให้ทุกอย่างราบรื่นขึ้นแล้วตัวเรานี่แหละค่ะเป็นคนที่ดีที่สุดที่จะดูแลตัวนี้ค่ะพึ่งพาตัวเองได้มีคำถามอันนึงค่ะคุณหมอว่าคือมันต้องจุดเริ่มต้นจากคุณพ่อคุณแม่ที่จะเป็นคนให้เขาเนี่ยสามารถจะรับรู้คำศัพท์ทางด้านของอารมณ์แต่ถ้าพ่อแม่ก็มีปัญหาในการที่ไม่รู้คำศัพท์ทางด้านของอารมณ์แล้วถ่ายทอดไปสู่ลูกได้เนี่ยอันนี้มันจะมีผลอะไรไหมคะซึ่งรวมไปถึงพ่อแม่อาจจะจับอารมณ์ลูกผิดแล้วก็บอกลูกว่าตอนนั้นหนูมีอารมณ์นี้ใช่ไหมลูกแต่ว่าลูกอาจจะไม่ได้รู้สึกแบบนั้นแล้วเขาก็จะเข้าใจผิดไปตามพ่อแม่อย่างนั้นหรือเปล่าคะคุณหมอจริงๆตรงนั้นยังไม่ค่อยเป็นปัญหาเท่ากับจริงๆพ่อแม่เองเนี่ยไม่รับรู้อารมณ์ตัวเองเลยไม่เคยรู้เลยว่าตอนนี้พ่อแม่กำลังโกรธแล้วก็แสดงคำพูดหรือกริยาหรืออะไรก็ตามที่ออกไปเพราะโกรธแล้วพ่อแม่ก็ควบคุมมันไม่ได้อันนี้สาหัสกว่าแต่ถ้าพ่อแม่เดาอารมณ์ผิดก็ยังไม่สาหัสเท่าไหร่ก็แสดงว่าพ่อแม่เย็นพอที่จะพยายามจะเข้าใจอารมณ์ถูกไหมคะแล้วจริงๆประเด็นเนี่ยเป็นปัญหาสำคัญมากเลยเพราะว่าเวลาเด็กทำอะไรปุ๊บเนี่ยพ่อแม่จะใช้วิธีการ
คล้ายๆให้เหตุผลดูทำอย่างนั้นไม่ได้นะเนี่ยน้องเขาไม่รู้หรอกที่น้องเขาทำแบบนั้นน่ะโดยที่พ่อแม่ไม่รู้หรอว่าหนูเสียใจนะแล้วหนูต้องมาเข้าใจน้องก่อนหรออะไรอย่างนี้ไปตำหนิลูกก่อนใช่หรือพยายามจะสอนนะคะมันอาจจะไม่เชิงคือตำหนิก็ด้วยแย่กว่าก็คือตำหนิแต่บางครั้งพ่อแม่เนี่ยไม่เคยตำหนินะบอกพ่อแม่ไม่เคยตำหนินะสอนตลอดไอสอนตลอดนี่แหละค่ะคือสอนตลอดนี่มันเป็นการคล้ายๆดึงสมองส่วนคิดมาใช้อะแต่ว่าในขณะที่เกิดไอการเนี่ยจริงๆเราต้องปลอบประโลมสมองส่วนอารมณ์ก่อนค่ะสมองส่วนคิดจะยังใช้การไม่ได้ดีถ้าสมองส่วนอารมณ์มันพลุ่งพล่านแปลว่าอย่างนี้เลยถ้าปลอบอารมณ์ก่อนเดี๋ยวสมองส่วนคิดค่อยมาคุณแม่ค่อยจะใส่เหตุผลอะไรก็ใส่ไปตอนนั้น อย่าใส่ตอนแรกเพราะถ้าใส่ตอนแรกเด็กจะแปลว่าแม่ไม่เข้าใจหนูแม่เห็นว่าเรื่องที่หนูทำมันแย่แม่เห็นว่าน้องอ่ะไม่ผิดแต่หนูอะผิดอะไรคล้ายๆมันจะแปลผิดนะคะเพราะว่าสมองส่วนอารมณ์มันยังเป็นอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เกิดอะไรก็ตามที่มันเหมือนมีองค์ประกอบของความผิดองค์ประกอบของอารมณ์เข้ามาด้วยเนี่ยนะคะอย่าเพิ่งไปใช้เหตุผลเยอะให้ช่วยเรื่องอารมณ์ก่อนแล้วเดี๋ยวเหตุผลมันจะตามมาเหมือนเวลาผู้ใหญ่ทะเลาะกันแบบสามีภรรยาทะเลาะกันแฟนทะเลาะกันเนี่ยถ้าต่างคนต่างเป็นไฟเข้าหากันมันก็คงไม่มีโอกาสที่จะคุยกันได้นะคะบางคนใช้วิธีการแยกก็เดี๋ยวแยกหมายความว่าอาจจะแบบว่าอ่ะฉันออกจากห้องนี้ไปเธอก็อยู่ของเธอฉันอยู่ของฉันผ่านไปชั่วโมง2ชั่วโมงพออารมณ์เย็นลงเราค่อยมาคุยกันก็จะรู้เรื่องมากขึ้นทำอย่างนั้นก็ได้นะคะหมายถึงว่าจริงๆแล้วเวลาที่เราไม่มีคำเรื่องอารมณ์เราจัดการไม่ได้เรารู้ว่าเราร้อนเกินไปเนี่ยเดี๋ยวมันจะยิ่งแย่มากขึ้นก็ใช้วิธีการห่างเรื่องนี้ไปสักพักนึงอารมณ์เนี่ยมันก็บางทีถ้าเราไม่รู้จักเลยเราไม่รู้เลยแต่จริงๆเวลาเนี่ยก็จะทำให้อารมณ์ลดลงได้อยู่แล้วแต่ถ้ารู้จักเลยเราก็จะดูแลมันได้ดีกว่าค่ะแล้วก็เวลาโกรธกันเนี่ยเรามักจะใช้เหตุผลมาเถียงกันซึ่งไม่ได้ผลค่ะเพราะว่าเราใช้สมองส่วนคิดในที่สุดเหตุผลมันก็จะทับกันไปทับกันมาลากเหตุผลกันมาใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะว่าเหตุผลมันก็สามารถที่จะเป็นไปได้หลายแบบอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเอากลับมาที่แม่กับลูกเนี่ยก็อย่าพยายามจะต้องหาเหตุผลเหตุผลมาจะตามมาอยู่แล้วค่ะเมื่ออารมณ์เราสงบขึ้นไม่ต้องห่วงค่ะค่ะแล้วทีนี้ถ้าหากว่าบ้านไหนในทางตรงกันข้ามบ้านที่ร้อนอยู่ตลอดเวลาเต็มไปด้วยถ้อยคำหรืออารมณ์ที่มันร้อนตลอดเวลาจากผู้ใหญ่ที่ควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้เนี่ยเด็กจะเป็นยังไงคะคุณหมอก็มันจะยากค่ะเท่ากับว่าเขาอยู่ในบรรยากาศที่ไม่สามารถจะฝึกเรื่องอารมณ์ได้ก็ประมาณนั้นค่ะถ้าเขาเป็นเด็กอีซี่ก่อนมันก็อาจจะมีความยากลำบากไม่มากแต่ถ้าเขาเป็นเด็กดิฟฟิคอลอยู่เนี่ยเขาก็จะมีความยากลำบากมากแล้วก็จะเป็นกลุ่มที่เรารู้สึกว่าคือโตเป็นผู้ใหญ่ที่ไม่มีความนิ่งเลยอะไรเงี้ยมีปัญหาเรื่องนี้ตลอดแล้วก็เป็นคนที่พูดไม่รู้เรื่องหรือว่าเป็นคนไม่มีเหตุผลจริงๆแล้วเป็นคนมีอารมณ์เยอะนะคะเรามักจะพูดถึงคนที่มีอารมณ์เยอะว่าเป็นคนไม่มีเหตุผล แต่จริงๆมันอาจจะคนละส่วนกันนะคะค่ะค่ะก็อันนี้เป็นเพียงแค่หนึ่งคิวเท่านั้นนะคะที่เราได้อาจจะมีโอกาสที่จะได้คุยกันต่อเพราะว่าจริงๆคิวทั้งหลายเนี่ยมันมีอยู่หลายคิวไอคิวเราคงไม่ต้องพูดถึงว่าเป็นเรื่องของความฉลาดทางด้านของสมองซึ่งหนิงว่าเด็กยุคนี้เก่งยิ่งอยู่ในครอบครัวที่มีความพร้อมเนี่ยนะคะIQ เนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยเลิศเลอเพอร์เฟกต์แต่ว่าเรื่องของการจัดการกับอารมณ์อย่าง EQ แล้วก็เป็นอะไรนะคุณหมอ MQ นะคะเรื่องจริยธรรมแล้วก็มี CQ CQ Creativity ค่ะเรื่องความคิดสร้างสรรค์นะคะแล้วก็อีกหลายคิวน่าจะได้คุยกันในครั้งต่อๆไปของเรื่องรับเจ้าตัวเล็กนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะเจอกันใหม่ EP หน้านะคะคุณหมอกับหญิงลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะThe Family Buddy of Your Life สนับสนุนโดยสสส.